สวัสดีทุกคนเตรียมไม้บรรทัดแล้วมาขีดเส้นตรงตรงกลางกระดาษก่อนเลยนะจุดซ้ายและขวาห่างจากเส้นตรงกลางเท่าเท่ากันวาดวงรีอ้วนอ้วนเป็นตาทั้งสองข้างสูงเท่ากันนะใส่วงตาข้างในเล็กๆอีกวงกำหนดจุดหน้าผากไว้วงใต้ตาทำเป็นแก้มจะช่วยให้เราแบ่งซ้ายขวาเท่ากันได้ง่ายขึ้นใส่สามเหลี่ยมสามอันในตาออกมาคล้ายใบพัดคุณครูกำหนดจุดตรงกลางและซ้ายขวา วาดเป็นขอบหมวกที่อยู่บนหน้าผากวาดผมสองเส้นเอ้ยสองแผ่นแผ่นหนึ่งจะติดตานะคะแผ่นหนึ่งจะยกสูงหน่อยวาดปากต่ำลงมาแต่อยู่บนกลางเส้นพอดีกําหนดจุดคางที่ห่างจากปากเล็กน้อยวาดผมลงมาผมจะอยู่ใกล้ๆตาและยาวเลยคางลงมาเล็กน้อยวาดรูปหน้าโคง้งๆจุดเริ่มอยู่ใกล้ๆกับวงของแก้มนะรูปนี้เป็นแบบหน้าตรงและตัวตรงเพราะฉะนั้น ซ้ายและขวาจะเกือบเท่าๆกันเลยเส้นที่เราแบ่งไว้ตอนแรกนั้นสำคัญมากจะช่วยให้เรากำหนดความเท่ากันของซ้ายและขวาได้ง่ายขึ้นวาดหมวกทรงตัวตลกลงมาสังเกตว่าตรงปลายแหลมอยู่ระดับใต้ตานิดหน่อยกำหนดจุดวาดคอลงมาสั้นๆจากนั้นมาวาดลวดลายของหมวกกันนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคุณครูจะกำหนดจุดปลายทางและจุดเริ่มต้นของเส้นแต่ละเส้นไว้ รวมถึงจุดหักมุมด้วยรูปนี้คุณครูจะมีสอนระบายสีด้วยนะคะแต่คุณครูจะขอแบ่งเป็นคลิปหน้านะไม่อย่างนั้นคลิปจะยาวเกินไปกะระยะจากหมวกถึงคางวัดลงมาเท่าๆกัน1ครั้งและอีกหนึ่งครั้งเอาดินสอนติ๊กไว้2จุดนี้นะวาดตัวลงมามีส่วนพักของเอวและจุดแรกที่เรากำหนดไว้จะเป็นส่วนของเป้าของรูปนี้พอดีนะ เสร็จแล้วเรามาวาดอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกับข้างที่เสร็จแล้ววาดรายละเอียดปกเสื้อและกระดุมลงไปตามคุณครูได้เลยเรื่องนี้มีนักเรียนหลายคนแนะนําให้คุณครูดูเนื้อเรื่องสนุกและภาพสีสวยมากนักเรียนหลายคนคงดูเรื่องนี้แล้วใครรู้ชื่อตัวละครตัวนี้พิมพ์คอมเมนต์มาด้วยนะนักเรียนที่มาฝึกวาดล่างเบาๆนะคะคุณครูล่างเข้มๆเพราะว่าอยากให้นักเรียนเห็นชัดๆ ถ้าเราล่างเข้มๆตอนเราระบายสีสีดำจะออกมาปนกับสีอื่นๆดูสกรปรกและเราต้องระวังเยอะมากๆเดี๋ยวมาดูเส้นที่เรากำหนดไว้ข้างล่างนะคะเส้นนี้นะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เท้าแตะพื้นพอดีวาดขาน้องลงมานะให้ยาวเท่าๆกันเสร็จแล้วเรามาวาดถุงเท้าและลองเท้ากันถุงเท้าจะใหญ่กว่าขานะส่วนปลายเท้าของรูปนี้จะเลยเส้นที่เรากำหนดไว้ลงมาเล็กน้อย นักเรียนคนไหนชอบวาดรูปอยากวาดรูปแบบมีโครงสร้างและช้าๆไปดูได้ใน YouTube ช่องครูพรสอนศิลปะนะคุณครูมีสอนวาดอนิเมตดังๆไว้เยอะมากเลือกคลิปที่มีความยาวเยอะหน่อยคุณครูจะสอนแบบละเอียดเลยส่วนถ้านักเรียนอยากมาเรียนศิลปะกับครูพรโดยตรงคุณครูเปิดสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้น2มีสอนทั้งวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือนและเทคนิคการระบายสีด้วย ถ้าสนใจติดต่อสอบถามคอร์สเรียนรอบเรียนและราคาคอร์สต่างๆได้ตามช่องทางนี้นะตอนนี้ลำตัวและขาเสร็จแล้วเราจะมาวาดแขนกันต่อกำหนดขอบของแขนไว้นะคะขอบของแขนจะอยู่ระดับประมาณใต้กระดุมเม็ดแรกนะมาวาดเสื้อตรงหัวไหล่กันต่อจะเป็นทรงกลมๆแต่ต้องติดกับลำตัวด้วยนะอย่าลืมรูปนี้มีสอนระบายสีไม้ด้วยนะ รับรองสีออกมาสดใสมากๆเดี๋ยวคุณครูจะแปะรูปที่ระบายสีเสร็จแล้วไว้ท้ายคลิปนะมาวาดแขนกันต่อตรงนี้นักเรียนวาดเบาๆหรือว่าอย่าเพิ่งวาดก็ได้นะเพราะว่าคุณครูจะมีลบแก้ไขคุณครูวาดแขนสั้นไปหน่อยวาดนิ้วมือลงมาโดยดูจากระยะของขอบขากางเกงนะตรงมือนี่สามารถวาดตามได้เลยนี่ไงตรงนี้ไงที่คุณครูวาดผิดต้องวาดแขนและขอบแขนยาวลงมาอีกหน่อยนึง โอเคสวยงามเรียบร้อยรูปนี้คุณครูก็วาดใกล้เสร็จแล้วนะคะขอดูหน่อยว่ายังมี fc คนไหนดูอยู่ถึงตอนนี้บ้างใครดูอยู่พิมพ์คอมเมนต์คำว่า t a d c ส่งมาให้คุณครูพรหน่อยนะคุณครูอยากเห็น fc ตัวจริงก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ติดตามรับชมคุณครูในทุกๆช่องทางนะเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้นักเรียนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย